ครับโอ้โหวันนี้รู้ไหมเนี่ยว่ายกสุดท้ายเนี่ยเราเป็นต่อก่อนไม่รู้เลยครับไม่รู้เรื่องราคาเลยไหมแล้วก็รู้เลยประมาณกลางยกก็กลับมาเป็นรองครับแล้วมาให้หมัดจังหวะนั้นโอ้โหยังไงบ้างฟุบล้วนๆเลยฟุบล้วนๆเลยครับวันนี้เล่าลูกเกมให้ฟังหน่อย3ยกแรกมันอึดอัดยังไงบ้างฮะมีอึดอัดต้องไหมสักยกแรกอึดอัดครับอึดอัดแล้วหยุดไปนานผมหยุดไปนานไปด้วย 3-4 เดือนแล้วแล้วกลับมาต่อยหยุดไปทำอะไรครับตอนนั้นหยุดไม่มีรายการด้วยแล้วเป็นไงกลับมาไฟนี้ถือว่าแจ้งเกิดเลยครับแจ้งเกิดเลยแพ้มากี่ไฟครับ2-3ไฟได้2-3ไฟเลยวันนี้รับอาชีพเท่าไหร่ครับได้แสนนึงครับแสนนึงครับเยอะสุดในชีวิตเลยมั้ยครับเยอะสุดเลยยังไงบ้างฟอร์มการชกวันนี้พอใจมั้ยไม่จุดไหนเลยที่ไม่พอใจทุกจุดเลยพร้อมมาพร้อมด้วยซ้อมให้เสร็จแล้วก็โทรมาบอกว่าให้มาต่อยแทนโอ้แล้วสภาพร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ50ได้50เนาะครับนี่ถ้าเต็มร้อยนี่ไม่ชนะเราตั้งแต่ยก2ยก3เลยเหรออ่ะวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณแพ้ละครับครับขอบคุณแฟนมวยทุกคนครับแล้วก็ชาวสตูลด้วยครับที่เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ตำรวจโทรสุรเชษฐ์ด้วยครับขอบคุณพี่ใกล้ๆท่านที่ใกล้ด้วยในบางล้อด้วยครับครับ